ครับคือคลิปที่พวกเราผลิตขึ้นโดยช่วยกันถ่ายแล้วก็ช่วยกันกำกับครับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเพราะช่วงนี้นะครับต้องกักตัวอยู่บ้านครับเลยคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็คิดถึงพี่ๆแฟนคลับทุกคนมากๆครับว่าแต่กับทำอะไรบ้างเมื่อตอนนี้กับ Stay at Home เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้พี่ๆบุคลากรทางการแพทย์นะครับจากที่มหาวิทยาลัยปิดให้นักศึกษาอยู่บ้านเนี่ยเด็กมจท.อยากจะบอกอะไรกันบ้างครับอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงงานทำโปรเจกต์ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวทำความสะอาดหอทำความสะอาดห้องน้ำอยู่ในคาบชุดนอนแล้วก็เรียนออนไลน์นี่ไม่ค่อยได้ซักผ้าตัวหนึ่งใส่วัน2วัน3วันตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวทำงานทำโปรเจกต์แล้วก็นอนพอเราเรียนออนไลน์เราอยู่บนที่นอนเปิดคอมแล้วเราก็เรียนต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของการตื่นมาเรียนการทำงานส่งสามารถที่จะคุยกับเพื่อนได้เลยไม่เสียเวลาในการเดินทางลดมลพิษให้กับโลกเราได้ด้วยพวกเราอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างที่กันแต่เรายังประสานเสียงด้วยกันอยู่โคตรเหงาเลยค่ะเหงาครับเหงามากเหงามากมากเลยอยู่บ้านก็มีแอบเหงาบ้างนะครับคิดถึงเพื่อนคิดถึงอาจารย์คิดถึงการที่ต้องตื่นเช้าเฮ้ยอาจารย์มายังเช็คชื่อยังคิดถึงบรรยากาศภายในห้องเรียนรู้สึกว่าอยากกลับไปเรียนที่มหาลัยมากกว่าค่ะคิดถึงห้องชมรมคิดถึงบรรยากาศการทำกิจกรรมกับน้องๆค่ะคิดถึงร้านข้าวหอหญิงหอชายอยากกินโกโก้ค่ะคิดถึงทุกอย่างเลยคิดถึงคณะคิดถึงภาควิชาคิดถึงอาจารย์ถ้าหมดวิกฤตนี้ค่ะจะเดินไปให้ทั่วมหาวิทยาลัยเลยนะคะปี4แล้วอ่ะเวลาที่จะอยู่กับเพื่อนมันก็น้อยลงขึ้นทุกวันแล้วผมคิดถึงบรรยากาศในห้องเรียนนักศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกันครับผมก็คิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนเหมือนกันครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องคิดถึงพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรกก่อนต้องช่วยกันลดความเสี่ยงเพื่อลดภาระหน้าที่ของพวกพี่ๆเขาเราต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เราออกจากบ้านนะครับต้องพกเจลล้างมือติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วควรเว้นระยะห่างกันสัก2เมตรเสมอด้วยนะครับมจท.ใส่ใจดูแลแม้จะเรียนหรือทำงานอยู่ที่บ้านและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้แก่พี่ๆบุคลากรทางการแพทย์และพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่คอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่นะครับสู้ๆนะคะสู้ๆนะครับก็ขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ต้องห่วงพวกเราทางนี้นะครับทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะแล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันจอยกิฟต์อัพและเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ